กิเยเม่บิสโซลี่ครับกองหน้าตัวใหม่นะฮะเกมนี้กดไป4ลูกคนเดียวเลยนะครับเป็นซูเปอร์แฮตทริกเลยนะฮะต่อจากนี้ก็มีลุ้นตัวจริงยาวๆแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเช็คนะครับปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาซะแล้วนะครับสำหรับช้างศึกนะครับในการเรียกตัวผู้เล่นเพราะว่ามันไปชนกับโปรแกรมไทยลีกสวัสดีครับผมชูปัจจยานะครับพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลไทยและฟุตบอลเจลีกนะครับก่อนที่เข้าสู่ประเด็นเนื้อหากันก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปัจจยาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านติดตามมากเลยนะครับอันนี้คลิปนี้จะมาด้วยกัน3ประเด็นนะครับประเด็นแรกไปดูเบื้องหลังเกมไทยลีกกันหน่อยนะครับในคู่วันเสาร์นั่นเองนะฮะเอาเป็นว่าผมเอาคู่บุรีรัมย์กับโปลิสเทโลมาพูดถึงละกันนะครับซึ่งหากเกมนี้บุรีรัมย์ชนะได้ก็จะฉีกคะแนนห่างจากแบงคอกไปเป็น4แต้มไปก่อนนะครับโดยแข่งมากกว่า2เกมนั่นเองนะครับปรากฏว่าเกมนี้ก็ไม่พลาดนะครับถล่มเอาชนะเทโลไปได้6ประตูต่อ2เลยนะฮะกิเยเม่บิสโซลี่ครับกองหน้าตัวใหม่นะฮะเกมนี้กดไป4ลูกคนเดียวเลยนะครับเป็นซูเปอร์แฮตทริกเลยนะฮะทำให้มาเล่นไทยลีกแค่4นัดในเล็กที่2นี่ยิงไปแล้ว8ประตูเลยนะสำหรับบิสโซลี่นะครับโหดจริงของจริงเลยนะครับสำหรับกองหน้าบราซิเลียนไลน์นี้นะครับที่เข้ามาเปลี่ยนโฉมเกมรุกของบุรีรัมย์หน้ามือเป็นหลังมือไปเลยนะครับหลังจากที่เฟิร์ดในช่วงเล็กแรกก็เนี่ยนะครับแม่ถ้ามาเร็วกว่านี้หน่อยเนี่ยไม่แน่ว่าไม่ตกรอบบอลถ้วยเอเชียก็เป็นไปได้นะครับแต่ว่าก็เอาเป็นว่ามาเวลานี้ก็ถูกที่ถูกเวลาเช่นเดียวกันนะครับมาทำให้บุรีรัมย์เองขึ้นไปนำจ่าฝูงแล้วนะฮะทรงแบบนี้ทรงแชมป์แล้วสำหรับบุรีรัมย์นะคุณผู้ชมฮะลุงเนวินก็ขู่นะครับบอกว่านำแล้วนำเลยนะไม่มีลงอย่างแน่นอนนะครับนำห่างแบงคอก4แต้มแล้วนะคุณผู้ชมโยนความกดดันมาให้บียูนะครับไปเก็บนัดตกค้างที่เหลือนะครับถ้าหากคิดจะแซงคืนนั่นเองนะครับงานนี้บียูก็กดดันอย่างมากนะครับเพราะว่ากลายเป็นผู้ตามไปซะแล้วนะครับณเวลานี้ครับบุรีรัมย์ขึ้นมานำจ่าฝูงแล้วสำหรับศึกไทยลีกนะฮะคุณผู้ชมฮะอ่ะไปต่อกันที่เจลีกกันบ้างครับคุณผู้ชมครับเป็นนัดเริ่มสนามซีซั่น2024นะครับก็ไปดูเจ้าเช็คสุประโชคกันหน่อยนะครับลงช่วยคอนโซเลซัปโปโรนะครับเกมนี้เขาเองก็เป็นตัวจริงด้วยนะครับซึ่งก็บุกไปเสมออาวิสปาฟุกุโอกะไป0-0นะครับแต่เจ้าเช็คของเรานะครับเกมนี้เองก็ลงเล่น90นาทีเต็มเลยนะฮะแฟนบอลไทยก็บอกว่าเล่นดีด้วยนะครับเพราะว่ามีส่วนร่วมกับเกมเลยนะครับเพื่อนๆฝากบอลมาให้ตลอดนะครับต่อจากนี้ก็มีลุ้นตัวจริงยาวๆแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าเช็คนะครับซึ่งผมมีสถิติหลังเกมของเจ้าเช็คมาฝากกันนิดนึงนะครับว่าเกมนี้เนี่ยผลงานเป็นยังไงกันบ้างนะครับซึ่งก็โอกาสยิง1ครั้งนะครับเข้ากรอบ1ครั้งนะฮะผ่านบอล50ครั้งนะครับผ่านบอลสำเร็จ45ครั้งนะครับผ่านบอลเข้าสู่พื้นที่สุดท้าย3ครั้งคอสบอลไป2ครั้งนะครับบล็อกบอลอีก3ครั้งแย่งบอลจากคู่แข่ง4ครั้งนะครับวิ่ง 9.6 กิโลเมตรนะครับแล้วก็สปินตัวอีก12ครั้งนะครับเป็นผลงานในเกมแรกนะครับสำหรับเจ้าเช็คในการช่วยทัพซัปโปโรนะครับก็ซึ่งก็รอติดตามดูนะครับเชื่อว่าปีนี้น่าจะต้องเป็นตัวหลักของทีมอย่างแน่นอนเพราะว่าโอ้โหตัวหลักๆซีซั่นก่อนนี้ย้ายไปกันเพียบเลยนะครับโดยเฉพาะในแนวรุกนะฮะเหลือเจ้าเช็คนี่แหละครับที่น่าจะยืนพื้นเป็นตัวหลักไปเลยนะครับในซีซั่นนี้นะคุณผู้ชมก็รอติดตามดูแล้วกันนะครับอ่ะไปแถมกันที่อีกประเด็นนึงครับเรื่องของช้างศึกชุด U23นะครับก็จะมีศึกชิงแชมป์เอเชียที่กาตาร์นะครับโดยจะเริ่มแข่งขันในช่วงสงกรานต์นะครับก็คือ15เมษายนไปจนถึง3พฤษภาคมนะครับอย่างที่เราทราบกันว่าชิงตั๋วโอลิมปิก3ใบครึ่งนะฮะคุณผู้ชมฮะปรากฏว่าอาจจะเกิดปัญหาซะแล้วนะครับสำหรับช้างศึกนะครับในการเรียกตัวผู้เล่นเพราะว่ามันไปชนกับโปรแกรมไทยลีกที่ผมไปคำนวณดูก็น่าจะนัดที่25ถึง28นะครับซึ่งเป็นโค้งสุดท้ายพอดีเลยนะครับไม่แน่เหมือนกันว่าหลายๆทีมอาจจะไม่ปล่อยแข้งหลักๆมาร่วมทัพก็เป็นไปได้นะครับซึ่งงานนี้ก็อาจจะต้องพึ่งบารมีของมาดามแป้งนะครับนายกสมาคมนะครับที่ซึ่งก็ต้องไปเดินหน้าเจรจาให้สโมสรเนี่ยปล่อยนักเตะมาร่วมซ้อมร่วมเก็บตัวแล้วก็ไปจนถึงแข่งขันด้วยนะฮะซึ่งเราเองก็คาดหวังไว้ตั้งแต่ที่แรกนะครับว่าจะไปคว้าโอลิมปิกมาให้ได้นะครับอีกทั้งมาดามแป้งเองก็จะส่งอิชิเนี่ยมานั่งเป็นที่ปรึกษาในทีมชุดนี้ด้วยนะครับก็รอดูอีกทีนะครับว่าจะมีการพูดคุยเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่ามันต้องมีการเก็บตัวก่อนเข้าทัวร์นาเมนต์อยู่แล้วนะครับสักประมาณ10กว่าวันอะไรประมาณนี้เชื่อว่ามันก็ต้องมีการเจรจาไม่ในสัปดาห์หน้าอะไรเงี้ยก็ต้องรอดูแล้วกันนะครับก็รอติดตามนะเรื่องนี้นะฮะอ่ะนั่นคือประเด็นที่ผมนำมาฝากกันอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับในช่องเองครับชูปรัชญาอย่างไรแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับในคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ